ทษนะครับกาแฟเย็นได้แล้วครับจ้าขอบคุณนะคะรอดครับขอบคุณจ้ะขอบคุณค่ะครับแกอะไรฉันน่ะสวดมานานแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ลงจากคานทีวะเนี่ยโอ้ยเลือกมาขนาดเนี้ยชาติหน้าก็ไม่มีหรอกแฟนอะคือแค่อยากได้ผู้ชายหล่อแบบเอิบป้ามีบ้านสักร้อยหลังมีเงินสักร้อยล้านแล้วก็มีรถซุปเปอร์คาร์เพื่อนตื่นได้แล้วจ้ะมันไม่มีหรอกผู้ชายแบบนั้นนะตื่นโอ้ยฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละตอนนี้อะไรใกล้มือฉันก็เอาหมดแหละนนฮะคนขายกาแฟปะล่ะเออก็พอดูได้น่ารักดีพี่คะพี่คะพี่คะวันนี้หน่อยวันนี้หน่อยเฮ้ยคมอยู่นะเว้ยได้เฮ้ยหล่อมีอะไรหรอครับพี่มีแฟนหรือยังคะพอดีว่าเพื่อนหนูชอบมีแฟนไหมยังไม่มีแฟนครับแต่มีผัวแล้วค่ะนี่ไงเป็นไงเห็นไหมฉันบอกแล้วผู้ชายดีๆอ่ะมันไม่มีหรอกฉันว่านะก่อนแกตายอย่างน้อยแกก็ต้องได้คนหนึ่งแล้ววะเฮ้ยอย่าไปคิดมากเลยวิมีคนมาขอแอดฉันเป็นเพื่อนอ่ะตายแล้วในที่สุดพระเจ้าก็เมตตาฉันแล้วแกดูสิแกดูเป็นไงฝรั่งหล่อด้วยเป็นไงเหมือนเทพเจ้าทอสายฟ้าเลยใช่ไหมคิสแฮมเวิร์ดคิสแฮมเวิร์ดทรงดีทรงดีรับเลยรับเลยเป็นทหารด้วยรับเลยในที่สุด30ปีที่ฉันรอคอยมาแล้วจ้าคาปูชิโน่เย็นได้แล้วครับยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวคุณก็สั่งครับรู้มากนาทำไมนานจังละแนนฮะทำไมกดจะมานานเหลือเกินโอ้ยแค่นี้ก็บ่นมาช้านิดหน่อยถ้าเป็นบ่นแล้วเป็นยังไงไอ้เทพเจ้าค้อนของแกมันเป็นยังไงไหนเล่าสิ มันก็ราบรื่นดีแต่ว่าตอนเนี้ยเพิ่งกลับมาจากรบที่ซีเรียนะแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับที่อเมริกาอ้าวทำไมอ่ะอ้าวก็พ่อเขาเสียชีวิตนะสิเขาก็เลยต้องไปทำเรื่องรับมรดกเป็นร้อยล้านเลยนะโอ้แต่ว่าเขาว่าไม่เหลือใครเขาก็เลยกล่าวว่าจะขายทุกอย่างนะทิ้งไปเลยแล้วก็กลับมาอยู่ที่ไทยกับฉันน่ะโอ้ยต่อจากนี้จากนางอรทัยจะเป็นมาดามอรทัยแล้วเหรอจ๊ะ เขาบอกว่าเขาจะส่งมรดกมามูลค่า20ล้านเลยนะ wow. แกเพื่อเป็นหลักประกันว่าเขาจะมาแต่งงานกับฉันจริงๆแล้วตอนเนี้ยของก็น่าจะใกล้มาถึงแล้วล่ะเขาบอกว่าฉันน่ะเตรียมตัวรับเลย และอย่าลืมมาสั่งกาแฟร้านฉันด้วยนะก็เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยดีใจเฮ้ยแกแต่ว่าไอ้คำพูดเนี่ยฉันว่ามันคุ้นๆนะเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนวะนึกไม่ออกวะเฮ้ยแกจะไม่คุ้นได้ยังไงมันก็เหมือนเรื่องซินเดอเรลล่าไงล่ะที่แบบว่าจากชาวบ้านแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคุณครับมาก็ดีแล้วครับดูเพื่อนคุณหน่อยสงสัยจะบ้าครับเฮ้ยเป็นอะไรนางอรทัยฮะอะไรเล่ามาคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะแกเมื่อวานอ่ะมีคนโทรมาหาฉันจากศุลกากรอ่ะเขาบอกว่ามีของส่งมาให้ฉันมูลค่ากว่า50ล้านเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเอาของออกมาเนี่ยฉันจะต้องจ่ายภาษี 10% 10% ก็ 500,000 500,000แลก50ล้านมันก็คุ้มใช่มั้ยล่ะเอออ่ะแล้วแกโอนไปแล้วของก็ได้แล้วแล้วแกจะร้องไห้ทำไมวะจะไม่ให้ร้องได้ยังไงเพราะฉันโอนเงินไปเสร็จมันก็ปิดทุกอย่างเลยแล้วฉันก็เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขาก็บอกว่าไม่มีเรื่องส่งของมาเลยเขาบอกว่าฉันน่ะโดนหลอกฉันว่าแล้วเชียวไอ้ข้อความที่ฉันบอกคุ้นๆวันนั้นน่ะนี่ไงเพราะว่าฉันดูข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแกโดนหลอกอะล่ะถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้นะครับจำไว้เลยนะครับตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยใครๆก็สร้างได้ครับคุณควรตรวจเช็คให้ดีซะก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีตัวตนจริงหรือไม่นะครับและที่สำคัญเนี่ยห้ามโอนครับหรือห้ามส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยไปให้เขาเป็นอันขาดครับคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณต้องเช็คให้ชัวร์นะครับก่อนที่จะเชื่อครับแล้วที่โอนไปแล้วทำยังไงอะคะคุณตำรวจอ๋อเดี๋ยวผมพาไปแจ้งความเลยครับคุณตำรวจคะตหนูเนี่ยเป็นคนโดนหลอกเองนะคะเดี๋ยวผมพาหนูไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปทั้งคู่ครับครับผมและอย่าลืมมาสั่งกาแฟที่ร้านหนูด้วยนะคะครับผมอย่าเอามาเถอะ